ฉันไม่ได้ต้องการเรียกร้องค่าเสียหายอะไรทั้งนั้นฉันต้องการให้มันเข้าไปนอนอยู่ในคุกสักวันสองวันโทษฐานที่มันบุกรุกเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับครอบครัวของฉันหวังว่าคุณคงเข้าใจนะฉันจะเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุดจับมันไปตรวจสารเสพติดเลยก็ได้ยิ่งดีเลยจัดการให้ฉันด้วยแล้วกันทำอะไรของคุณอีกล่ะฉันก็โทรบอกทนายให้ไปจัดการแจ้งความจับไอ้นิวาสสิคุณจะทำเรื่องให้มันยิ่งวุ่นวายไปอีกทำไมแค่นี้เฉาโชว์ไม่พอเหรอก็เพราะว่ามันเฉาโชว์มากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วไงฉันถึงต้องทำแบบนี้มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะฉะนั้นฉันต้องเอาคืนให้ถึงที่สุดแล้วคุณน่ะตั้งแต่มีเรื่องอ่ะคุณหายไปเลยขังตัวเองอยู่ในห้องทั้งวันไม่ออกมาช่วยกันแก้ปัญหาเลยปล่อยฉันรับหน้าอยู่คนเดียวตอนนี้โผล่ออกมาได้แล้วหรอก็ถ้าออกมาแล้วเนี่ยคุณยังทำให้ผมวุ่นวายใจแบบนี้อีกนะผมกลับไปขังตัวเองอยู่ในห้องเหมือนเดิมดีกว่าก็เพราะว่าลูกสาวของคุณลูกสาวของคุณน่ะมันทำเรื่องแบบนี้คุณใจเย็นอยู่ได้ยังไงทำไมไม่จัดการกับมันเล่าแล้วจะให้ผมทำยังไงจับยายลูกพลับมาเคี่ยนให้ตายคามือเลยไหมทำสิทำไมไม่ทำล่ะฮะหรือกลัวนางเลียงมันจะเสียใจเลิกพูดเรื่องไร้สาระสักทีได้ไหมวันนี้ผมรับมือกับไอ้เรื่องไร้สาระนี่มามากพอแล้วเป็นความผิดของคุณด้วยล่ะผมบอกแล้วบอกอีกใช่ไหมผมไม่ได้อยากจัดงานวันเกิดให้มันใหญ่โตคุณก็อยากจะจัดฮะเรื่องอะไรมาโทษฉันได้ยังไงล่ะแล้วมันสาสมไหมล่ะได้เจอเรื่องขายหน้าแบบนี้บ้างก็ดีดีแล้วเผื่อว่าไอ้โลกสันอยากได้หน้าของคุณเนี่ยมันจะได้เบาบางลงแล้วไอ้โลกเงียบโลกทึมของคุณเมื่อไหร่จะหายหรือว่าคุณจะรอจนกว่านางลูกสาวตัวดีของคุณมันท้องไม่มีพ่อสักก่อนนี่ทำไมแล้วยายลูกพับอยู่ไหนฉันจะไม่รู้มันเหรอตั้งแต่มีเรื่องมันก็หายหัวมันไปเลยอย่างว่านะมันจะไปไหนอย่างดีมันก็ออกไปล่าผู้ชายตามนิสัยกำพืชเดียวกับแม่มันเลยพอนทำไมหยุดพูดเรื่องแบบนี้ได้เลยนะทำไมพอถ้าพูดอีกอ่ะจะหมดความอดทนพูดอีกต่อไปหมดความอดทนทำไมจะพูดจะพูดฉันจะพูดแต่ไม่ได้เลยอีเลี้ยงเนี่ยไปเลยไปไม่ได้เลย